สวัสดีครับพบกับทิกเอนเจอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวบราบาร์บีคิว NFT นะครับอ่ะได้รีวิวจนได้ครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าการใช้งานมันจะโหดแค่ไหนนะครับคือตัวต้นฉบับเนี่ยบราบาร์บีคิวอ่ะผมเพิ่งรีวิวไปประมาณสักเดือน2เดือนนะคือจับมาใส่เกียร์โดนแน่นอนเนี่ยเฮ้ยตัวต้นฉบับต่อให้มันเก่ากึกนะครับตัวต้นฉบับนะบราบาร์บีคิวเนี่ยมาตั้งแต่ซีซั่น4นะครับก็ประมาณ7ปีแล้วอ่ะปรากฏว่าเฮ้ยก็ยังใช้ดีอยู่แล้วพอเอามาเป็น NFT ปุ๊บเดี๋ยวมาดูกันว่าจะใช้งานเป็นไงบ้างซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะบางคนอาจจะยังไม่รู้ครับคือ NFT เนี่ยเคยคุยตั้งแต่แรกๆแล้วที่มานะครับว่าเราแอบกลัวนะครับว่าถ้ามาแล้วมันโหดเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อระบบเกมพอสมควรครับเนื่องจากว่าเรนเจอร์มันมีจำนวนจำกัดมากๆคือเปอร์เซ็นต์คนได้ในเกมเนี่ยมันค่อนข้างจะต่ำนะซึ่งก็คุยกันกับทีมงานครับกับผู้พัฒนาก็มีการคุยกันครับว่าเขาก็จะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับตัวต้นฉบับด้วยถ้าตัวต้นฉบับมันเก่งเนี่ยตัว NFT มันก็จะมีความเก่งประมาณนึงแต่ก็จะมีเพดานกันเอาไว้อยู่นะไม่ให้มันโหดโอเวอร์ไปครับอย่างแชมเปญเนี่ยพอมาเป็นตัวโซดาปุ๊บเนี่ยอันนั้นโหดนะค่อนข้างโหดนะแต่ว่าตัวกากๆตัวกลางๆก็มีอย่างตัวที่แบบผมมองว่ามาแล้วกากก็มีนะอย่างตัวดุริยาอย่างเงี้ยมาเป็น NFT ก็ไม่ได้เก่งหรืออย่างตัวล่าสุดนะครับเรียวหนาต่อไม้ก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่ครับแต่ตัวนี้นี่ต้นฉบับผมว่ามันใช้ได้อยู่กันนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามาเป็น NFT จะเก่งเวอร์แค่ไหนผมอยากได้มากตัวนี้ครับออกแบบน่ารักด้วยนะก่อนอื่นนะครับผู้เล่นที่กลับมาเล่นเป็นผู้เล่นเก่านะกลับมาไม่มี ID ครับ ID ไม่ไหวแล้วครับอยากได้ ID ไปเล่นนะผมขอแนะนำร้านซื้อขาย ID Game Ranger ร้านนี้นะครับ Taro Ranger อยากได้ ID ตึงๆต้องได้ถึง Taro Ranger ครับไปซื้อเลยครับ ID สวยสะอาดกับกล่องใช้งานได้เลยครับไปเลือกเลยครับคนละบทที่ชอบแสงมืดที่ใช่นะหรือบางทีอาจจะมี NFT ก็ได้นะเดี๋ยวลิงก์แปะเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับไปหาดู ID ที่ชอบแล้วก็จัดได้เลยหรือจะรีเควสต์แบบไหนก็ทักแชทสอบถามไปที่ร้านได้เลยนะครับจะขาย ID ก็ได้เช่นเดียวกันครับ ID สวยสะอาดราคาร้อนแล้วก็ผูกลายนะก็ทักแชทไปซื้อขาย ID ได้เลยครับถ้าซื้อจะขาย ID Game Ranger ต้อง Taro Ranger เลยครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับ Taro Ranger อยากได้ ID ตึงๆต้องได้ถึง Taro Ranger นะครับฝากกดติดตามด้วยนะที่ร้านค้ามีกิจกรรมดีๆอยู่เรื่อยๆนะครับสาย ID ก็ห้ามพลาดเลยนะครับก่อนอื่นครับกราบขอบคุณน้องสแตมมากราบขอบคุณเป็นอย่างมากนะมีช่อง YouTube ด้วยซายูนาระแต่ผมถ้าเสิร์ชหาซายูนาระนี่คือยาวเป็นหางว่าวเลยทีเดียวนะเราไปกดติดตามดูกันนะน้องสแตมกราบขอบคุณครับที่ส่ง ID เทพๆมาให้รีวิวนะครับซึ่งเดี๋ยวผมให้ดูรูปนี้เพราะว่าเดี๋ยวต้องมีคนถามแน่นอนนะครับเหมือนน้องจะซื้อมานะตัวนี้เป็นตัวที่เทรดได้นะครับแต่ด้วยกฎหมายไทยระบบของเราเนี่ยยังไม่รองรับเราไม่สามารถทำเองได้แต่เราสามารถมุดไปให้ญี่ปุ่นทำได้นะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่เทรดได้นะครับราคาสนนอยู่ที่ 89.99 US ดอลลาร์นะครับดอลลาร์สหรัฐนะครับกดเครื่องคิดเลขนะตอนนี้นะ USD เป็นไทย 3.8 ประมาณ 3,300 บาทเรียกได้ว่าถ้าเป็นใส่เติมในเกมเนี่ยผมว่าราคานะก็สบายๆนะแย่งกันซื้อด้วยนะเพราะว่าตัวเทรดได้มันจะมีแค่50ชุดส่วนพวกเราทำตาปิบๆนะไปลุ้นกัน500ชุดไม่รู้ว่าจอกหรือเปล่านะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับนะครับเดี๋ยวดูขอส่องครั้งดูหน่อยสิน้องสแตมบอกว่าส่องดูหน่อยพี่นะครับนี่เดี๋ยวดูหน่อยนะเรนเจอร์นะครับ9ดาวยังไม่ได้ทำแม็กเลยซากุระมิกุอาจจะยัดกบก็ได้นะหรืออาจจะแบบว่าเก็บตีบวกก็ได้นะอย่างตัวนี้ก็เป็นตัวที่เกมแจกฟรีนะสามารถทำ9ดาวพีรอยได้นะครับยังไม่ได้ทำสักตัวโอ้โหแต่กบก็มีนะอันนี้ของผมก็เหมือนกันนะในบางอดีตของผมเนี่ยเก็บกบเอาไว้ก่อนคือยังไม่มีตัวที่อยากทำนะหรือไม่บางตัวก็อาจจะเก่าตอนนิดนึงนะก็เลยยังไม่ได้ทำซะเท่าไหร่นะครับอันนี้คือน่าจะเหมือนกันนะคงจะรอเลงเรนเจอร์อยู่นะครับโอ้โหอันนี้คือน่าจะเป็น NFT ตัวแรกของ ID เลยนะโอ้โหเราซื้อทันด้วยสุดยอดอ่ะเดี๋ยวไปดูเกียร์นิดนึงครับเดือนนี้ได้จัดอะไรไปบ้างนะครับตอน10ปีได้ทั้งไมโครโฟน10ปีนะซากุระมิกุนะครับเกียร์ฟรีเลนนะโตเกียวรีเวนเจอร์นะครับอันนี้ถ้าเปิดในรอบนี้นะรอบนี้เป็นเกียร์ซัมเมอร์โหที่ปืนสีดำเพียบเลยปืนสีดำนี่โหว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะส่วนเกิดชั้นนี้โอ้โหได้เพียบเลยโอ้โหถือว่าเป็น ID ที่ค่อนข้างจะดวงดีอยู่เหมือนกันนะมีโดนแน่นอนค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับส่วนช่องกลางนะครับโอ้โหมี8ดาวเยอะอยู่เหมือนกันนะคือช่องกลางเนี่ยจะเป็นช่องที่ผมมองว่าออกยากอยู่เหมือนกันนะอันนี้ได้ด้วยนะห่วงยางหน้าร้อนนะครับเกียร์ซัมเมอร์รอบนี้นั่นเองนะครับ
โอ้โหรอบของดิจิมอนนะก็ได้อยู่เหมือนกันนะช่องท้ายครับเกียร์บัดดาวดิจิมอนได้เยอะอยู่เหมือนกันนะแล้วก็10ปีกับมิกุโอเคนะถือว่าไอดีค่อนข้างจะโหดนะครับขอบคุณน้องแจมนะส่งไอดีสวยๆมาให้รีวิวนะครับมาดูกันที่ตัวบราบาร์บีคิวผมเรียกบราบาร์บีคิวนะพอมาทำเป็น NFT มันชื่อปิกนิกผมก็หาตายตาดีตาเหลือกเลยว่าตัวไหนว่าปิกนิกก็คิดว่าตัวนี้แหละนะนะครับตัวบราบาร์บีคิว NFT นะครับก็ไฮเปอร์แม็กนะครับพลังโจมตีกาย2ล้าน2โอ้ตัวเลขเยอะนะครับพลังชีวิต8ล้าน8จัดตัวเลขมาเยอะนะแต่เกมนี้ผมบอกแล้วครับดูตัวเลขอย่างเดียวไม่ได้นะส่วนตำแหน่งยืนนะก็เหมือนตัวต้นฉบับเลยนะครับจุด280นะเคลื่อนที่เป็นจรวดเลยครับความโดดเด่นการโจมตีสูงปีเลยนะคืออย่างที่บอกมันขึ้นอยู่กับตัวต้นฉบับนะครับอากูดาวเรนเจอร์นะไฮเปอร์แม็กก็13วิแม็กหันครึ่งหรือ 6.5 นะครับราคาก็เยอะนะตามสภาพนะคืออย่างที่บอกครับว่าเขาก็จะมีข้อจำกัดของเขานะราคาถือว่าทำมาอย่างแรกเยอะเลยนะครับบัฟนะครับสกิลนะครับบัฟถ้าจำไม่ผิดตัวนี้จำไม่ได้บัฟหน้าป้อมนะต้นฉบับนะไม่ได้บัฟหน้าป้อมถ้าจำไม่ผิดนะก็จะเป็นแม่นยำสกิลครับใช้สกิลนะบัฟกว้าง330จุดคูลดาวน์สกิล12วิซึ่งตัวต้นฉบับเนี่ยมันจะ400จุดคูลดาวน์สกิล15วินะครับก็มีการปรับแต่งเล็กน้อยนะครับส่วนสกิลหลักที่เราต้องการครับดาเมจทะลุใบลดลบเหมือนลดลบจะเพิ่มเข้ามาไหมต้นฉบับกว้าง400จุดนะครับอันนี้คือ400จุดเท่ากันนะแต่คูลดาวน์สกิลต่ำกว่าครับของ NFT เนี่ยคูลดาวน์สกิลเป็น9วินะของเก่าเป็น15วินะครับแต่ของเก่าเนี่ยความโหดของเขาเนี่ยคือสกิลใบ้อ่ะมันเป็นเลเวลคูณ 0.1 นะครับถ้าทำเวล100เวล240เนี่ยมันจะติดถึง24วิคือใบ้โกงมาก24วิคูลดาวน์มันก็เลย15วินะอันนี้ปรับลงมาเหลือ6วิครับแต่ว่าคูลดาวน์9วิอาจจะดูงงนิดนึงนะไม่ต้องงงกันนะก็ถือว่าโหเป็นสกิลที่ค่อนข้างโหดนะครับความสามารถเริ่มต้นนะมาถึงก็ร่างโคลนเลยครับนะครับแล้วก็ความสามารถให้เปิดเป็นเจาะแสงนะครับโอเคหน่อยนะก็ยังเหมือนเดิมครับที่ผมบอกนะว่าเกมเขาก็มีข้อจำกัดนะคือถ้าเกิดความสามารถมันคอมโบมันโกงไปนะครับเกียร์ตามนี้นะตัดเกียร์โหดโหดมาให้ผมทดสอบเลยนะครับหลบต้านเบื้องต้นนะตามนี้ก็ได้อยู่นะครับเดี๋ยวมาทดสอบดูเบื้องต้นดีกว่านะผมอยากได้ครับเพราะว่าตัวต้นฉบับดีนะแล้วพอมาเป็นเนฟที่ผมว่าก็ดีนะนะแล้วก็ความน่ารักมากเลยทีเดียวขอเถอะผมมายกมือไหว้เลยขอให้มันออกสักไอดีนึงนะคือสุ่ม500ชุดนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับตัวนี้ไม่น่าบัฟนะป้อมนะถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่าตัวต้นฉบับผมเพิ่งรีวิวไปไม่นานนะไม่ได้บัฟนะป้อมนะครับต้องปล่อยตัวที่2ออกมาครับยิงไปบัฟอันนี้บัฟครับออกสกิลเบิร์นอีกครั้งบัฟอีกทีนึงยิงแคมป์ไฟเปี้ยงเฮ้ยก็ได้อยู่โอ้โห3ทีนะเมื่อกี้น่าจะโดนพรวดๆกัน3ทีนะโอ้ยหนักอยู่นะใช้ได้อยู่ครับคือมันน่ารักด้วยอ่ะประเด็นนะโอ้โหผมว่านะไอตัว50ชุดที่เพิ่งแย่งไปเมื่อวันที่1ตอน4โมงเย็นนะผมว่าน่าตีกันตายนะคือมัน50ชุดทั้งเซิร์ฟนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ซื้อกันทุกคนนะเดี๋ยวลองมาดูว่ามันมีการข้ามไหมเพราะว่าตรงนี้จำไม่ได้เลยครับ50ชุดแย่งกันซื้อเทรดได้นะครับถ้าเป็นของญี่ปุ่นเขาเทรดกันเมามันเลยนะแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเทรดมั้งหรือจะแบบใช้จนแบบว่าใช้จนเปื่อยแล้วอะแล้วก็ไปเทรดนะครับโอ้โหแต่มัน400จุดนะ400จุดคือมันก็ลึกอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมดูว่ามีข้ามพิเศษไหมคืออาจจะไม่ได้ข้ามพิเศษนะเดี๋ยวดูจะดูโก้งเกินนะครับนะครับคือเรนเจอร์ระดับพวกนี้นะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ใส่เกียร์อัตราการออกสกิลจะเห็นนะครับว่าเรนเจอร์ถ้าไม่ใส่อัตราการออกสกิลเนี่ยจะแบบเห็นชัดเจนนะครับว่ามันจะมีอาการแป๊กเยอะนะครับทดสอบกับเรนเจอร์ดีกว่านะนะคือกระตุ้นตัวผมเองเนี่ยแหละเพราะว่าผมเองก็อยากได้นะครับโอ้โหนี่เป็นเพื่อนกับ2 ID ผมเลยนะนะครับขอบคุณจริงๆนะน้องแซมนะทักแชทมาเลยครับเพราะผมอยากรีวิวตัวนี้เพราะว่าตัวต้นฉบับมันโหดนะทดสอบดูเบื้องต้นนะครับคือนำมาเล่นสนุกๆนะครับเราไฮเปอร์แม็กนะอันนี้เดี๋ยวทดสอบดูนะครับเพราะว่าความสามารถเขาว่ามันเจาะกล่อแสงเดี๋ยวดูว่ามันจะเล่นได้ดีแค่ไหนนะคือเบื้องต้นเนี่ยผมว่าน่าจะเด่นเอามาเป็นซัพพอร์ตซะมากกว่านะ
คือเอามาดึงเราตรงครับล็อกก็ยังเป็นล็อกนะของผมล็อก9ดาวแม็กครับคือมันอาจจะเทียบไม่ได้นะอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับเดี๋ยวคนจะแบบว่าโอ้โหทำไมทดสอบตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นครับมันบางทีน่ะมันคือหาตัวที่มาทดสอบตรงๆก็ไม่ได้อยู่แล้วนะอันนี้คือแค่มาดูการใช้งานเบื้องต้นครับล็อก9ดาวแม็กนะนะก็จะตามนั้นนะครับเปลี่ยนตัวดีกว่านะครับทดสอบกับตัวตึงเงินไปก็อาจจะดูตึงไปหน่อยนะเดี๋ยวดูตัวรองลงมาสักนิดหนึ่งนะครับลองเป็นแซนลี่ไอดอลดูแล้วกันนะมาดูกันนะครับว่าเจาะเกราะแสงจะเป็นยังไงครับคือล็อกก็ยังเป็นล็อกนะพวกล็อกพวกไกลทองนะไกลทองหนักไม่เท่าล็อกครับแต่ว่าไกลทองมันยืนไกลนะลองมาดูครับแซนลี่ไอดอลนะครับบายจัดไปยิงสกิลเบิร์นยิงพลาดยิงเข้าดูสิทางนั้นเขามีหยุด5นะไอ้ทางเราก็ยิงแตกอยู่นะเราเป็นไฮเปอร์แม็กครับทางนั้น9ดาวเวล160นะก็สูสีสูสีนะคือผมจะไม่ได้ซีเรียสมากนักนะครับว่าแบบเฮ้ยมันจะต้องเก่งหรือไม่เก่งเพราะว่ารู้ตั้งแต่แรกแล้วเราคุยได้ได้ส่งสารถึงผู้พัฒนาเลยเรื่องนี้เพราะว่าคุยกันค่อนข้างจะซีเรียสมากครับกับทีมงานนะเพราะว่าผมเองในฐานะผู้เล่นน่ะเราก็มองออกเลยว่าถ้าสมมติว่ามาแล้วมันมาทำระบบพังเนี่ยตั้งแต่ตอนนู้นแล้วนะตัวเบาตัวเบาอะไรอ่ะเบาทองจำไม่ได้ละบาวต้นฉบับเหรอบาวสายฟ้าเลยสักอย่างอ่ะตัวแรกอ่ะประมาณนี้นะครับคือเราเล็งเห็นว่าถ้ามันโหดไปอ่ะมันก็จะมีปัญหานะนะครับเขาก็เลยแบบว่าจริงๆเนี่ยต้องการมาให้เป็นแบบเชิงสะสมนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะว่าเกมไม่ได้กำไรจากตรงนี้แต่เขาได้ประโยชน์ในส่วนของการโปรโมทของการแนะนำนะครับในกองการทดสอบระบบเทรดของเขานะของญี่ปุ่นนะครับเบื้องต้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองตัวเรนเจอร์ตึกดูบ้างสิอันนี้คือสนิทกันไปหน่อยนะก็คุยกันได้ประมาณนึงครับนะแต่ด้วยความน่ารักนะผมว่านะถ้าเป็น9ดาวแม็กเกียร์ตึงๆน่าสนใจอยู่ไม่น้อยนะอันนี้คือเบื้องต้นเป็นไฮเปอร์แม็กนะครับเดี๋ยวลองตีกับตัวตึกดูนะครับมานะเจาะเกราะแสงดูสิว่าจะเจาะเกราะแสงได้ไหมนะครับเมื่อคำนวณดูแบบคร่าวๆเหมือนจะมีผู้เล่นเคยถามอยู่นะครับว่าเปอร์เซ็นต์การออกเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่เพราะว่ามันสุ่มดรอปนะพวกเราจะสุ่มดรอปกัน500ชุดนะครับเรนเจอร์เก่งเท่ากันนะสุ่มดรอปกับตัวแย่งซื้อนะครับแต่ต่างกันตรงแค่เทรดกับไม่เทรดแค่นั้นเองครับสมมุติเราเปิดได้เป็นตัวดรอปเนี่ยก็ขายเรียกว่าขายแล้วกันนะยก ID อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวเทรดเนี่ยคือผมว่าก็คงไม่ค่อยมีหรอกมั้งอาจจะอย่างที่บอกอ่ะคงต้องใช้จนเปื่อยเป็นผมก็ไม่ขายนะสมมุติผมซื้อมา 3,000 เนี่ยขาย 10,000 ผมก็ไม่ขายครับเก็บสะสมสวยงามดีกว่านะมันก็เลยอาจจะมีคือส่วนใหญ่เนี่ยพวกตัวเทรดพวกนี้เขาจะเทรดกันอยู่ประมาณ 30,000 แล้วนะส่วนใหญ่จะประมาณนั้นครับเพราะว่าต้องแบบอยากทำกำไรมั้งนะซึ่งจริงๆผมว่าส่วนใหญ่จะเก็บสะสมกันซะมากกว่าหรือจะเป็นการรับจ้างเป็นการแบบรับจ้างซื้อนะครับอันนี้คือก็เล่นได้จริงนะเนี่ยพอไปเจอกับตัวอัตวินนะครับเดี๋ยวลองเจอกับตัวยมทูตดูดิเอาตัวปอปอท่าตรงข้ามมาให้ทดสอบดูนะนะอันนี้คือไม่ได้ตั้งใจจะรีวิวเพื่อที่จะแบบว่าเฮ้ยมันเป็นเรนเจอร์ตัวโหดตัวเจ๋งตัวเก่งนะผมอยากได้ต่อให้มันกากนะตัวนี้ผมก็อยากได้แต่ดูแล้วก็ไม่กากครับดูแล้วก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะอ่ะมาลองจัดกับบาวสวินดูสิไม่ใช่บาวยมทูตอันนี้คือจะเป็นการแพ้ชนะท่ากันนะนี่ยิงหายแล้วยิงหายแล้วนะแล้วก็ผมเปลี่ยนความสามารถด้วยนะความสามารถผมเป็นร่างโคลนมั้งไม่แน่ใจนะอ่ะเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงคือเดิมเนี่ยจะเป็นดูนะครับธาตุมันนะแต่ว่าผมไม่ได้บอกว่ามันเก่งกว่าตัวเบายมทูตนะอ๋อเป็นร่างโคลนครับโอ้โหแล้วก็ไม่ติดร่างโคลนเลยดูครับความสามารถไม่ติดเลยช่วงนี้นะหลายอย่างครับความสามารถคือเกมต้องรอสักพักหนึ่งนะอันนี้ติดแล้วร่างโคลนครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะผมไม่ได้บอกว่ามันเก่งกว่าเบายมทูตนะคือเบายมทูตเนี่ยตัวมันบางครับเกียร์ผมอะเกียร์ผมไม่ถึงด้วยเอาว่ากันตรงๆหลบ80ต้าน100กว่าแค่นั้นครับนะครับ
ไม่ใช่ดิผมใส่เท่าไหร่วะแล้วก่อนนะลบ98นะต้าน 80% นะครับแต่ว่าเรนเจอร์มันแพ้ธนธาตุกันนะมันก็เลยค่อนข้างจะตีหนักนะครับเดี๋ยวทดสอบรอบสุดท้ายครับกับตัวต้นฉบับมาเราเจอกับตัวต้นฉบับนะเราจะได้เห็นนะครับเรื่องของเขาเรียกว่านะอัตราส่วนของเรนเจอร์นะคือพอทำมาเป็นตัวเล็กจิ๋วเงี้ยผมว่ามันน่ารักนะครับประมาณนี้เน้นย้ำนะทดสอบคือทดสอบเล่นก็คือเล่นสนุกสนุกครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะผมเชื่อว่าผู้เล่นที่เล่นเกมนี้มานานเขาจะวิเคราะห์ได้เองนะส่วนใหญ่ที่มีปัญหาคืออาจจะเป็นผู้เล่นใหม่ซะมากกว่านะเกมนี้คือแค่มาให้ดูนะครับว่าประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูนะอัตราส่วนโอ้โหดูดิเป็นลูกเลยครับ NFT นี่ก็เขาตั้งใจเอาแบบมาอย่างนี้นะคือใน NFT จะเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับแล้วดูน่ารักทุกอย่างครับอัตราเรนเจอร์ตัวมันเก่านะเราเทียบอะไรกันไม่ได้อยู่แล้วครับบาร์บีคิวครับตัวมันค่อนข้างเก่าครับโอ้แต่ดูนะมันยิงครับมันยิงใบเข้ามาเนี่ยดูดินี่เป็นไงล่ะโอ้คือต้นฉบับอ่ะมันออกแบบเจ๋งอยู่แล้วนะครับแล้วมาเป็น NFT มันน่ารักมากๆนะจริงๆนะอยากได้ครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรนเจอร์ในเรทที่กากด้วยนะผมว่าเป็นเรนเจอร์ในเรทที่แบบเฮ้ยใช้งานได้เลยนะครับติดตรงที่ว่าไม่มีคอมโบแค่นั้นเองนะครับนะพอไม่มีคอมโบปุ๊บนะครับก็อาจจะแบบว่าถูกเลือกนำมาใช้ยากหน่อยประมาณนี้แต่สำหรับคนที่เป็นสะสมนะผมว่ายังไงก็ใช้คือรักตัวไหนก็นำมาใช้ครับไม่ต้องซีเรียสอะไรมากๆอ่ะลองนำไปเล่น PVP ดูครับโอเคอ่ะไปครับลองดูกันนะผมจัดเรนเจอร์นะครับสำหรับทีมเล็กน้อยครับต้องการที่จะนำมาให้ดูครับแพ้ชนะไม่ซีเรียสนะผ่านไปก่อนพัดกันสิเพื่อนยิงเข้าไปโอ้โหยิงงี่เง่าเองนะเรานะตัวผมนี่แหละงี่เง่าเองนะครับอ่ะมาดูซิดันออกได้ไหมมาดูดิฮึบนี่นะบิดนะผมยังชอบอยู่นะครับโอ้โหจะดูนะลงล็อกนู่นนี่นั่นครับโอ้โหซัดโหดเกินมากอันเนี้ยไก่ทองผมว่าแพ้เพราะผมแพ้เพราะไก่ทองนี่แหละนะไก่ทองมันยืนแนวหลังนะครับเนี่ยผมถึงบอกว่าไก่ทองอย่างเงี้ยคือมันนำมายิงเสริมดูนะครับถ้าใส่โดนแน่นอนเนี่ยมันยิงอย่างนี้ตลอดเลยนะครับเราอ่อนเองนะเราอ่อนเองนะไม่ใช่เรนเจอร์ไม่เก่งนะเรนเจอร์ในทีมของเขาก็มีตัวดีๆนะครับอันแต่เขาก็เจาะเรายากอยู่แต่เราก็เจาะออกไม่ได้นะเพราะว่าสกิลกระเด็นครับมันช่วยขัดขวางได้เยอะนะอันสุดท้ายบึ้มครับบึ้มนะคืออันที่3ของผมอะที่มันแบบยังเล่นนะครับปิ่มมาสเตอร์3นะก็เพราะว่าไก่ทองกับบาล็อกแม็กนะครับขอคนไทยผมหนีก่อนเพราะว่าเพื่อนเขาเป็นพงเป็นเพื่อนกันนะครับตีทีมนี้ไม่มีบาล็อกแล้วนะไม่มีเราล็อกแล้วนะไม่ใช่ข้ออ้างแล้วนะนะครับเราล็อกสุดท้ายครับจริงๆคือเอามาโชว์แล้วแหละนะเป็นเรนเจอร์นะครับแย่งกันนะครับสมมุติเรทเมื่อกี้ลืมพูดไปนะขออภัยนะด้วยเรทเนี่ยถ้าสมมุติเราตีไปเป็นเหมือนกับหอคอยนะครับหอคอยเนี่ยที่รอบที่แล้วนะครับมันมี ID ระดับจำนวนแสน ID นะเกินด้วยครับจริงๆดูจะเกินด้วยนะครับนะครับเมื่อเทียบกับจำนวนการดรอป500เอาดรอปฟรีนะดรอปฟรี500ชุดนะครับดรอปฟรี500ชุดนะครับหารกันไปเนี่ยมันอยู่ที่ 0.5% นะครับลองคิดดูแล้วกันนะ 0.5% ครับคือถ้าอย่างเรนเจอร์ทั่วๆไปเนี่ยที่อยู่ในตู้กาชานะสมมติมูลใช่ไหมสมมติเปิดมูลกันรอบนี้นะครับเปิดมูลกันรอบนี้สมมติแสน ID นะผมว่า 50,000 ID 60,000 ID อย่างเงี้ยก็จะได้นะจะมีกันสัก 50,000 60,000 ID นะครับอันนี้เป็นการยกตัวอย่างเฉยๆนะนะแต่พอเป็นตัว NFT ปุ๊บเนี่ยเทรด50นะครับดรอป500 550ตัวเท่านั้นมันต่างกันเยอะมากๆนะฉะนั้นเนี่ยตัวมันก็เลยค่อนข้างจะแรงนะครับไอ้เก่งไม่เก่งไม่รู้นะไม่สนใจครับเป็นผมไม่สนใจนะคือบางคนที่ไม่มีก็จะแบบว่าเจอก็ตบให้ดิ้นเลยตัวนี้
เออใช้ดาวินชีก๊อปเลยนี่ก็จะมีแบบนี้นะก็ถือว่าเป็นกิมมิคในเกมนะบางคนก็จะแบบเอามาแบบเหมือนเป็นกิมมิคกันด่าขำๆนะครับจะไล่ตบตัวนี้นี่เจอเยอะผมเป็นเหมือนกันมันจะมีช่วงเวลานึงผมเคยเป็นนะแม่งเปิดไม่ได้เรนเจอร์ตัวนี้ทำคอนเทนต์ไล่ตบซะเลยครับตัดใจจริงคือก็อยากได้แต่มันเปิดไว้ได้นะอันนี้ก็เหมือนกันครับคือตัวเรนเจอร์นะมันเป็นตัวสะสมนะครับแต่ถามว่าใช้ได้ไหมผมว่ามันใช้ได้นะนะผมว่าค่อนข้างจะเป็นตัวที่ต้นฉบับมันดีครับพอทำเป็น NFT ปุ๊บเนี่ยก็จะแบบว่าถั่วๆกันไปแหละนะสเตตัสปรับสูงขึ้นครับสกิลยกอันเดิมมาครับก็มีปรับดีขึ้นบ้างปรับลดน้อยลงบ้างใบก็ลดกันไปนู่นนี่นั่นครับก็ตามสภาพของเรนเจอร์นะเอาเป็นว่านี่ตรงนี้นะครับอีกเหลืออีกเท่าไหร่นะ462ชุดอ่ะกราบเลยขอให้ได้สักตัวหนึ่งแล้วกันนะในรอบนี้นะครับก่อนอื่นกราบขอบคุณอีกครั้งนะน้องสแตมป์นะช่อง YouTube Sayonara นะครับก็ส่งมาให้รีวิวนะน้องลงทุนนะครับคือตอนแรกจะให้รีวิว140ผมก็รีวิวแล้ว140ก็ส่งมาแต่น้องลงทุนปั้น Hyper Max มาให้รีวิวนะกราบขอบคุณมากๆครับ ID สวยๆส่งมาให้รีวิวนะนะครับของรอบนี้ที่อยากรีวิวอีกก็จะเป็นตัวแกะ Hyper Max แกะ Hyper Max นะครับมูนนะครับมูนนักปั่นบวกกับเกียร์แว่นเกียร์แว่นจะเป็นไฮเปอร์แม็กก็ได้นะ9ดาว9ดาวแม็กยังไงก็ได้ครับนี่อยากรีวิวอยู่นะแล้วก็ตัวแกะนะรอบนี้ก็น่าจะเป็นแค่ประมาณนี้ใครมีก็ส่งมาให้รีวิวได้นะขอบคุณน้องสแตมป์อีกทีนึงนะครับซึ่งใครที่กลับมาเล่นไม่มี ID นะไม่มี ID เก่าไปแล้วครับก็แนะนำร้านซื้อขาย ID เกมเรนเจอร์ร้านนี้นะครับทาโร่เรนเจอร์อยากได้ ID ตึงๆต้องนึกถึงทาโร่เรนเจอร์นะครับไปซื้อเลยครับ ID สวยสะอาดกับกล่องใช้งานได้เลยครับโคโรโบแสงมืด NFT เผื่อมีนะดูตามลิงก์ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับว่ามี ID แบบไหนของทางร้านที่เหลืออยู่นะหรือจะรีเควสต์แบบไหนก็ทักแชทไปที่ร้านค้าได้เลยครับถ้าขาย ID ก็ใช้ได้เช่นกันนะ ID สวยสะอาดราคาร้อนถูกลายทักแชทไปขายได้นะครับจะซื้อจะขาย ID Game Ranger ต้องทาโร่เรนเจอร์เลยครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับทาโร่เรนเจอร์อยากได้ ID ตึงๆต้องนึกถึงทาโร่เรนเจอร์ครับฝากกดติดตามด้วยครับมีกิจกรรมที่ร้านค้าดีๆอยู่เรื่อยๆครับเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ